ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่ากะหล่ำปีทำให้ชั้นเรียนสนุกได้อย่างไรวันนี้เราจะร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Change for Fun เปลี่ยนการสอนให้สนุกเพิ่มความสุขให้การเรียนรู้ดำเนินรายการโดยผมครูดุ๊กแอดมินเพจทีเด้นแชร์และทีเด้นสตอรี่เหมือนเช่นเคยครับตอนนี้รายการ Change for Fun เนี่ยเดินทางมาช้าๆมาเนิบๆไปเรื่อยๆแต่รู้ตัวอีกทีนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่7แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรดีๆด้วยกันนะครับบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยมั่นใจว่ารายการพอดแคสต์ของทีเด้นแชร์ทั้ง2รายการเนี่ยมีประโยชน์กับทุกท่านโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างหรือมีวิธีการดีๆอะไรบ้างที่หลายๆท่านนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือว่าได้ผลดีหรือมีข้อแนะนำติชมอะไรเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ค่อยได้รับฟีดแบคหรือข้อมูลย้อนกลับจากผู้ฟังสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็แอบรออยู่เรื่อยๆนะครับก็อยากให้ส่งคอมเมนต์ส่งคำติคำชมส่งภาพบรรยากาศต่างๆที่มีการได้ใช้เทคนิคนี้ในห้องเรียนในโรงเรียนหรือว่าในชั้นเรียนมาให้ชมกันบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้นำข้อมูลดีๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับปรุงรายการให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะครับจากการทำรายการมาในตอนนี้เนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่ายังเป็นมือใหม่แล้วก็เป็นผู้ที่ฝึกหัดอยู่นะครับในฐานะคนทำรายการพอดแคสต์ก็พบว่าณเวลานี้เนี่ยมีคุณครูนะครับเริ่มสนใจฟังรายการที่เป็นพอดแคสต์เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะเป็นกระแสของพอดแคสต์ที่เริ่มมาดังนะครับในปี2019ในปีนี้ในปลายปีนี้นะครับหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะฟังอยู่แล้วแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าว่าพอดแคสต์สำหรับคุณครูเนี่ยหรือว่าพอดแคสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับคุณครูนะครับเกี่ยวกับห้องเรียนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับหรือมีแล้วผมไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับรายการพอดแคสต์ของ Teach Then Share หรือว่า Teach Then Podcast รวมไปถึงรายการ Change for Fun ด้วยเนี่ยก็จะขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักนะครับในการที่จะพยายามทำรายการดีๆสำหรับคุณครูนะครับที่อยากเปลี่ยนการสอนอยากพัฒนาการสอนของตนเองให้สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับเข้าเรื่องของวันนี้กันดีกว่าครับหลังจากที่ผมเปิดหัวไปว่ากะหล่ำปีเนี่ยทำให้ชั้นเรียนสนุกได้อย่างไรนะครับคุณครูหลายๆท่านหรือท่านใดที่เข้ามาฟังนะครับก็อาจจะสงสัยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือที่คุณครูเนี่ยจะนำกะหล่ำปีเข้ามาในห้องแล้วกะหล่ำปีนี่นะมันจะช่วยสร้างความสนุกได้สงสัยจะเป็นครูอนุบาลละมั้งสงสัยจะเป็นวิชาที่ทำอาหารหรือเปล่าสงสัยจะเป็นวิชาการงานวิชาคหกรรมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับแต่เปล่าเลยครับกะหล่ำปีที่ว่านี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้นนะครับและที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นนะยังสามารถที่จะใช้ในกิจกรรมอบรมสัมมนาหรือใช้ในกิจกรรม PLC ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ากะหล่ำปีที่ว่านี้จะช่วยทำให้เกิดบรรยากาศสนุกๆได้แค่ไหนไปฟังกันต่อครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้หลายแหล่งข้อมูลเรียกว่าเกมบางแหล่งเรียกว่าเทคนิคแต่ผมขออนุญาตเรียกเป็นเกมกันแล้วกันนะครับเกมนี้เนี่ยมีต้นฉบับมาจากเกมที่ชื่อว่าHot Potato ซึ่งเป็นเกมที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจนะครับหรือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมพลังของนักเรียนภายในห้องเรียนแต่หลังจากที่ผมได้ไปสืบค้นจากหลายแหล่งข้อมูลนะครับก็พบว่าเกม Hot Potato เนี่ยหรือว่าเกมหัวมันร้อนนะครับสามารถที่จะเล่นได้3รูปแบบหรือว่า3วิธีด้วยกัน
2แบบเนี่ยคือแบบออริจินอลหรือว่าแบบดั้งเดิมนะครับก็คือแบบที่ได้รับความนิยมทั่วไปส่วนแบบที่3ถ้าถามว่ามาจากไหนนะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือผมได้มาจากการที่ผมคุยแลกเปลี่ยนกับครูท่านหนึ่งในโรงเรียนนะครับที่เป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยแล้วก็เป็นนักจัดกิจกรรมที่เก่งมากๆแล้วผมก็แอบครูพัดลักจำนำมาใช้ต่อนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันทั้ง3รูปแบบเลยนะครับว่าแบบไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วแบบไหนบ้างที่เล่นเพื่อสนุกแบบไหนบ้างที่เล่นเพื่อสอดแทรกความรู้นะครับส่วนทุกท่านจะชอบแบบไหนหรือว่าเลือกแบบไหนเพื่อนำไปปรับใช้เนี่ยก็ตามใจตามสถานการณ์หรือว่าตามสะดวกเลยครับมาเริ่มต้นที่แบบที่1กันดีกว่าครับแบบที่1เนี่ยน่าจะเหมาะกับเด็กๆอนุบาลหรือว่าเด็กประถมต้นเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดจะลองใช้กับเด็กโตหรือว่าใช้กับผู้ใหญ่เนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าน่าจะได้รับความสนุกที่ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับอยากรู้ต้องลองครับผมสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนเล่นเกม Hot Potato แบบที่1นะครับคือจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย3คนนะครับแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการประกอบเกมนี้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะใช้เป็นลูกเทนนิสลูกบอลหรือว่าหัวมันฝรั่งก็ได้พูดง่ายๆว่าหาอะไรได้หาอะไรง่ายก็ใช้อย่างนั้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมิวสิกหรือว่าเพลงสนุกๆที่ใช้ประกอบเกมนั่นเองครับผมหลังจากที่เราหาผู้เล่นได้แล้วนะครับตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการเล่นนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าใครจะเป็นผู้นำในการที่จะคอยควบคุมเพลงนะครับเช่นถ้ามี3คนเนี่ยก็จะมี1คนที่คอยควบคุมเพลงส่วนที่เหลืออีก2คนเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นนะครับและเมื่อเราตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็ให้ผู้เล่น1คนนะครับถือลูกเทนนิสเอาไว้ในมือนะครับแล้วก็กดเริ่มเพลงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับแนะนำว่าคนที่คอยควบคุมเพลงเนี่ยควรจะมองไม่เห็นผู้เล่นนะครับเพื่อลดความลำเอียงอาจจะใช้เป็นผ้าปิดตาก็ได้หรือว่าหันหลังก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดมองเห็นเนี่ยก็อาจจะเกิดความลำเอียงได้นะครับเมื่อเพลงเล่นไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับหรือว่าคนที่เล่นเนี่ยส่งลูกเทนนิสต่อกันไปเรื่อยๆส่งให้เร็วนะครับให้เปรียบเสมือนว่าลูกเทนนิสเนี่ยเหมือนหัวมันร้อนๆที่เพิ่งออกจากเตาหรือว่าเพิ่งออกจากกระทะนะครับเราเนี่ยก็คงไม่อยากถืออะไรร้อนๆไว้ในมือนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะส่งได้นะครับเมื่อเพลงเล่นไปได้สักระยะหนึ่งนะครับคนที่คอยควบคุมเพลงเนี่ยก็จะกดหยุดเพลงนะครับและถ้าเกิดลูกเทนนิสอยู่ที่ใครหรือว่าลูกบอลอยู่ที่ใครเนี่ยคนคนนั้นก็จะต้องออกจากเกมนี้เพื่อไปนั่งรอหรือว่าจะสลับบทบาทเป็นคนไปคอยควบคุมเพลงก็ได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผู้ชนะ1คนนะครับอันนี้ก็เป็นเกมHot Potato แบบที่1นะครับเพียงแค่ผมคิดตามเนี่ยผมก็อยากจะเล่นแล้วก็คิดว่ามันสนุกมากๆแล้วครับผมต่อไปขยับไปที่แบบที่2กันบ้างนะครับแบบที่2เนี่ยยังขอใช้ชื่อเกมว่า Hot Potato อยู่เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ก็ไม่แตกต่างจากแบบที่1เลยครับคือจะต้องมีลูกเทนนิสลูกบอลนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถใช้แทนได้แต่ควรจะเป็นของที่ไม่มีคมไม่มีเหลี่ยมไม่มีแหลมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับผู้เล่นได้นะครับในแบบที่2เนี่ยผู้เล่นทั้งหมดจะนั่งกันเป็นวงกลมนะครับและในแบบที่2เนี่ยเราจะไม่เล่นเพื่อที่จะสนุกอย่างเดียวละแต่เราจะสอดแทรกความรู้ในเรื่องต่างๆที่เราต้องการจะสอนนะครับนักเรียนหรือว่าให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยได้ความรู้ด้วยนะครับเช่นนะครับอาจจะสอนเรื่องคำศัพท์เนี่ยก็อาจจะมีการนำแผ่นป้ายคำศัพท์หรือว่าแฟลชการ์ดเนี่ยไปวางไว้ตรงกลางวงกลมนะครับและเมื่อจัดเตรียมคนเรียบร้อยและเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเนี่ยก็เริ่มกดเล่นเพลงได้เลยนะครับเมื่อเพลงเริ่มเนี่ยก็ให้ส่งลูกเทนนิสไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อเพลงหยุดเนี่ยลูกเทนนิสอยู่ที่ใครนะครับคนนั้นก็จะต้องมาหยิบแฟลชการ์ดเพื่ออ่านคำศัพท์นะครับแล้วก็บอกคำแปลด้วยหรือถ้าเกิดเรามีรูปภาพของบุคคลสำคัญนะครับเช่นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะให้คนที่มีลูกเทนนิสอยู่ในมือเนี่ยไปหยิบรูปภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็ตอบคำถามให้ได้นะครับว่าในภาพนั้นคือใครนะครับถ้าเกิดตอบถูกเนี่ยก็จะนั่งอยู่ในเกมต่อนะครับแต่ถ้าเกิดตอบผิดเนี่ยก็อาจจะออกจากเกมหรือว่า
เต้นท่าตลกตลกก็ได้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะไปออกแบบกฎกติกาเพิ่มกันได้นะครับและถ้าเกิดมีกติกาสนุกสนุกแปลกใหม่สร้างสรรค์เนี่ยก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งมาบอกกันบ้างนะครับผมก็จะได้ส่งต่อเทคนิคหรือว่ากติกาดีๆเนี่ยให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับหลังจากที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่กำหนดอาจจะ10-15นาทีนะครับหรือว่าเล่นเป็นรอบก็ได้นะครับสัก 4-5 รอบเนี่ยผมก็ว่าน่าจะโอเคแล้วครับผมและนี่ก็คือเกม Hot Potato แบบที่2นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าสนุกไม่แพ้กันกับแบบที่1เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับและนี่ก็คือเกม Hot Potato ทั้ง2แบบ2วิธีครับอย่างที่บอกทุกท่านไปในตอนแรกครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอทั้ง3รูปแบบเลยแต่เผอิญว่าผมเหลือบดูเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตยกอีกวิธีการนึงหรือว่าอีกรูปแบบนึงเนี่ยไว้ในสัปดาห์ถัดไปนะครับส่วนท่านใดนะครับได้เรียนรู้2วิธีนี้แล้วนะครับอย่าลืมที่จะนำไปใช้จริงในห้องเรียนหรือว่านำไปใช้ในโรงเรียนด้วยนะครับและถ้าเกิดท่านใดอยากรู้ว่าตอนที่3ที่ผมไปครูพักลักจำมาเนี่ยมันจะแปลกจะแตกต่างและจะสร้างสรรค์กว่าวิธีที่1หรือวิธีที่2หรือไม่เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันที่สัปดาห์หน้านะครับรายการ Change for Fun จะออกอากาศทุกๆวันจันทร์เวลา 7:00 น.ครับทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการได้ที่ช่องทางหลักก็คือ YouTube ของที่เดนแชร์นะครับแล้วผมก็จะนำรายการทั้งหมดนะครับแล้วก็คอนเทนต์ดีๆของที่เดนแชร์ที่อยู่ใน YouTube เนี่ยไปแปะไว้ที่ที่เดนแชร์แล้วก็ที่เดนสตอรี่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube ของที่เดนแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งดีๆนี้ไปถึงโรงเรียนและห้องเรียนทั่วประเทศไทยให้ได้มากที่สุดการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับวันนี้ผมครูดุ๊กต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมเทคนิคดีๆเพื่อไปใช้ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนกันอีกนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านทำงานอย่างมีความสุขและสอนนักเรียนอย่างสนุกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ